เกิดเหตุนะครับก็นี่คือเข้าผู้รับโอนคือใช่ครับใช่อันนี้ข้อมูลจริงนะอันนี้คือคนร้ายอันนี้ผู้ต้องหาผู้ต้องหาใช่ครับตอนนี้ผู้ต้องหานายจ้างแล้วก็ปลอมตั๋วเงินแล้วก็ใช้ตั๋วเงินปลอมนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างส่งสารเช็คที่ผมถูกปลอมแปลงเช็คที่ผมให้ไว้กับธนาคารเนาะเขียนให้ผมหน่อยในปลอมเขียนไปเลยอ๋อปลอมนี่อันนี้ฮะปลอมก็คืออันนี้เป็นเช็คปลอมทั้งหมดที่ผมพิมพ์ออกมาอันนี้คือส่วนอันนี้คือจริงอันนี้แจ้งมาว่าลายเซ็นคนละรูปแบบกันนะส่วนถ้าใครอยากก็เดี๋ยวผมส่งทางไลน์แล้วก็ตัดหัวออกแล้วกันเช็คอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้10เนี่ยพนักงานบัญชีที่บริษัทโฟกัสอิเล็กทริกเนี่ยได้ลักขโมยเช็คนะครับของส่วนตัวและของบริษัทที่เป็นของผมชื่อผมเป็นกรรมการผู้จัดการเนี่ยเอาไปปลอมแปลงลายมือชื่อนะครับแล้วนำไปขึ้นเงินเนี่ยตั้งแต่มีนา2560จนถึงตุลา2561เนี่ยจากการตรวจสอบความเสียหายมีทั้งสิ้น47ใบนะครับยอดเงินทั้งหมด2ล้าน4แสนกว่าบาทนะครับผมได้รับทราบก็ตอนเดือนตุลาปี2561เนื่องจากว่าพนักงานบัญชีเนี่ยได้หนีหายออกจากบริษัทโดยไม่ทราบสาเหตุทางเราเนี่ยก็ให้พนักงานบัญชีใหม่นะครับเข้าตรวจสอบปรากฏว่ามีเช็คที่ถูกปลอมแปลงเนี่ยมีเช็คที่ถูกปลอมแปลงขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยขณะนั้นพฤศจิกาในต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทั้งผมก็ไปที่สภ.แม่โจ้เนาะทางตำรวจก็ได้เรียกพนักงานบัญชีชื่อสมมุติชื่อนายกแล้วกันนะครับตำรวจก็ได้เรียกนายกมาแล้วก็เบื้องต้นได้รับสารภาพว่าได้ลักเช็คของทางบริษัทและของส่วนตัวผมเนี่ยไปปลอมแปลงจริงทางผมเนี่ยก็เลยเรียกร้องไปทางธนาคารหันไทยนะครับซึ่งทำให้เกิดเช็คปลอมทั้งหมด47ใบเนี้ยว่าจะเยียวยาผมจะรับผิดชอบผมอย่างไรนะครับทางธนาคารได้ส่งหนังสือไปทางธนาคารหันไทยสาขาสำนักงานใหญ่นะครับธนาคารก็ตอบกลับมาบอกว่าเรื่องราวนี้ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับทางธนาคารไม่ชดใช้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาร้องเรียนสื่อมวลชนเนาะให้เป็นเรื่องราวของผมเนี่ยให้เป็นบรรทัดฐานสังคมอะว่ามันเกิดเหตุการณ์เช็คถูกปลอมแปลงมา47ใบแต่ธนาคารไม่รับผิดชอบผมตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงมิถุนา7เดือนเต็มที่ผมไม่ได้ทำธุรกิจแล้วเพราะว่ามัวแต่เดินทางไปสถานตำรวจเนาะไปให้ปากคำตำรวจเพื่อดำเนินการจับกุมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะขอความเป็นธรรมจากทางสังคมอะว่าเอ๊ะธรรมาภิบาลของบริษัทธนาคารอาหารไทยจำกัดมหาชนเนี่ยน่าจะออกมาดูแลลูกค้าคนนี้บ้างเนาะงั้นหมายความว่านอกจากลายเซ็นมันปลอมเนี่ยจริงๆเจ้าหน้าที่ธนาคารควรจะสังเกตว่าเงินมันทำไมถูกสั่งจ่ายให้เข้าบัญชีส่วนบุคคลด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าอันนั้นก็น่าจะเป็นดุลพินิจของธนาคารนะที่ว่าผิดสังเกตอะนะครับที่น่าจะผิดสังเกตได้แต่อันเนี้ยผมก็คิดว่าธนาคารน่าจะออกมาตอบนะเรื่องนี้ว่าเอ๊ะขั้นตอนธนาคารมันบกพร่องตรงไหนทำให้เกิดการปลอมแปลง47ฉบับอันนี้ผมไม่ก้าวล่วงธนาคารแล้วกันแต่วันนี้ผมเรียกร้องเรื่องความรับผิดชอบที่ควรจะมีต่อลูกค้ามากกว่านี้ในฐานะที่ท่านเป็นบริษัทจำกัดมหาชน